เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลามาพูดคุยกันนะครับผมกับท็อป10 Best Blockchain Game นะครับผมที่เล่นแล้วได้คริปโตโทเค็นนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หาเรื่องโหดกับชีวิตของคุณมากนะครับผมก็ลองทำให้ดูในกาล่านะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วคือผมกากในเกมที่ใช้สมองนะไอ้เหี้ยแม่งไม่อยากจะพูดตัวเองกากที่หายเลยต้องบอกว่าขอความร่วมมือกับน้องนะครับผมจริงๆแล้วผมค่อนข้างที่จะฟรีเพย์นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับเกมที่ผมมีนะผมคือบางทีผมเล่นแม่งเล่นไม่ทันหรอกเอาจริงเหนื่อยเอาจริงเหี้ยใครแม่งจะเล่นทันวะคืออายุผมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันไม่ได้เหมือนกับเด็กเหมือนเมื่อก่อนนะแบบ20นะครับผมมันเล่นบางอย่างไม่ทันจริงนะอย่างทุกวันนี้นะผมก็เล่นแค่เพียงแต่ตัวเกมที่พอเป็นไมเกรนแล้วแม่งสมองคิดอะไรไม่ทันเลยเว้ยแย่ว่ะไออะไรวะเดี๋ยวนะเกมชื่ออะไรวะขอไปเดี๋ยวขอนึกก่อนเกมชื่ออะไรวะอ๋อนี่นกคุณนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมจริงๆแล้วเล่นแล้วได้ตังค์นะแต่ประเด็นคือเอาเพชรไปลงหมดนะครับผมแม่งโคตรสุดยอดอะโกจนมันเปลี่ยนระบบนะครับผมก็ได้ช้าขึ้นกว่าเดิมนะเอาละกลับมาพูดถึงเกมที่ตัว DF Radar นะพูดถึงนะครับผมก็คือ Top 10 Best Blockchain นะครับผมมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้นะครับผมก็คือ Axie Infinity ก็ยังติดอยู่ในแรงเพจนะครับผมถามว่าในช่วงปีก่อนนะครับผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็มีความชิบหายเกิดขึ้นกับ Axie Infinity นะครับผมแล้วปัจจุบันนี้ถามว่าราคาดีไหมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะตอนนี้คุณสามารถที่จะพกเงิน500ซื้อ3ตัวได้สบายๆนะครับผมก็ว่ากันไปนะฮะต่อมาก็เป็นอาเว่ก็จี้นะครับผมตัวอาเว่นั้นผมแทบจะไม่ค่อยได้เล่นนะอันนี้ผมพูดตรงเลยนะผมไม่แทบจะไม่เล่นไม่ได้แตะอาเว่เลยนะครับผมแล้วก็แต่มันก็สามารถเมคมันนี่ได้สำหรับใครที่เล่นอาเว่ก็จี้ก็มาคุยกันได้นะผมไม่อันนี้ไม่มีความรู้ด้านนี้แล้วก็ไม่ได้ลองเล่นตัวนี้เลยนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเล่นทุกเกมไม่ได้นะครับที่บอกเล่นทุกเกมไม่ได้ก็คือว่าเล่นไม่ทันจริงนะฮะบอกตรงเลยนะครับในมือเนี่ยมีเกมหานเหอีกเพียบเลยนะฮะไม่ทันนี่คือเอาเวกัตตี้นะครับผมแต่ก็นะสำหรับผมก็ดูเฉยๆนะผมต่อมาก็เป็นเกมเดฟลิสซิ่งนะครับผมถามว่าดีไหมเวิร์กไหมผมมองว่าเกมแนวแข่งรถเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมชอบนะแต่ผมแม่งไม่ผมตอนนี้ผมยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงที่จะเล่นเท่าไหร่นะครับผมแต่มันอยู่ในAnimoca Bandนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นดูอยากไปลองดูหรือว่าอยากทำอะไรก็ลองไปรีเช็คกันดูได้นะครับอันสำหรับตัวนี้นะว่ากันไปเพราะว่ามี Price Pool นะครับผมที่มีโอกาสได้รับนะครับผมที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะแต่เอาตรงๆนะครับผมไม่ค่อยที่จะรู้สึกปรารถนาที่จะเล่นสักเท่าไหร่นะนี่บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมขอพักสมองประลองปัญญาชีวิตตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหลายๆเกมนั้นก็ทำให้ผมรู้สึกโคตรถูกจิตใจมากๆนะครับผมอันนี้บอกกันไว้ก่อนนะต่อมาก็ทาวน์สตาร์นะครับผมที่รู้ๆกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ได้อันดับต้นๆก็จะได้รับเหรียญทาวไปนะครับผมต่อมาก็เป็นกาซี่นะครับผมเป็นกาซี่เกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่หาเรื่องโหดพอสมควรนะครับผมแล้วก็ยังอยู่ติดอันดับอยู่นะครับผมเป็น 3D นะสำหรับใครที่อยากจะลองดูก็ลองเข้ามาเสิร์ชหากันดูได้นะครับผมของเพนกาซี่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่หลายคนสนใจนะครับผมก็เป็นเกมแข่งม้าเนี่ยแหละครับต่อมาเกมที่ยังติดอันดับอยู่เป็นเกม AAA Blockchain เกมนะครับผมที่เป็นเกมการ์ดที่มันโคตรหาเรื่องโหดเอาจริงนะแข่งกันชิบหายตายห่านะครับผม God Unchained นะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายเกมหนึ่งเลยนะครับผมถ้าคุณจัดการเป็นนะครับผมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมี extra asset นะครับสามารถเซลล์ได้สามารถขายได้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเรามาคาบาด้านะครับผมคาบาด้านี่อยู่ในตัวของ Avalanche นะครับผมก็เป็นเกมหนึ่งที่ทำคล้ายคลึงกับเกม Axie Infinity พอสมควรนะครับผมก็มีแบบเนี่ย turn based นะเป็น turn based card นะครับผมก็ลองเล่นดูได้นะต่อมาก็เป็น Nine Chronicle นะครับผมเกมนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเป็น MMORPG นะผมเป็น Open Source นะครับผมซึ่งถามว่า work ไหมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่อยู่ในตัว Ethereum Blockchain นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนเลยนะครับต่อมาก็เป็นเกมเธอแทนอารีนานะครับผมก็มีคนเล่นเยอะมากนะเกมนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมแล้วก็ถามว่าได้ง่ายขนาดนั้นมันก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับต้องใช้ฝีมือพอสมควรแล้วก็บางทีอาจจะต้องซื้อบางตัวนะครับผมจะได้รับไปนะ สุดท้ายท็อป10นะครับ Decentral Game นะอยู่ใน Decentral Game นะครับผมก็เป็นเกมที่คุณไปเล่นโป๊กเกอร์นะครับผม Blackjack นะครับผม Roulette นะครับซอสเกมนะครับผมผ่านทางโลกออนไลน์นะถามว่าได้เงินจริงๆไหมได้เงินจริงๆนะครับผมแต่การพนันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับผมและผมก็ไม่ได้อยากให้คุณต้องมีภาระผูกพันในการพนันนะครับมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมก็บอกกันไว้ครับเป็นคำเตือนที่ผมสามารถเตือนได้เท่านั้นแหละครับผมแน่นอนในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมก็มีอีกหลายๆเกมนะผมที่อยู่ในเครือนะครับผมที่มีโอกาสที่จะชิบหายนะครับผมกับอีกหลายๆเกมที่ยังมีโอกาสที่มีชีวิตรอดอยู่นะครับผมก็ลองมาดูได้ครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมไม่ได้ทิ้งลิงก์อะไรไว้ให้เพิ่มเติมนะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะเซิร์ชหาได้นะครับง่ายขึ้นนะฮะสุดยอดไปเลยครับคนที่เกียจเลยอะขอบอกเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ